ที่พลอยชมพูนะคะจากการคลิปนี้นัตตี้จะมาสอนทำทรงผมนะคะเป็นทรงผมที่ถูกบอกมามากที่สุดว่าพี่นัตตี้คะช่วยสอนทำทรงนี้หน่อยทรงนี้ทำยังไงคะทำแบบไหนทำยากหรือเปล่านะคะนั่นคือทรงนี้นั่นเองคือมันง่ายมากๆนะคะก็คือเป็นการถักเปลี่ยนนะคะแสกกลางแล้วก็ถักเปลี่ยนสองข้างนะคะแล้วก็ดัดหลอนเล็กน้อยนะคะก็เดี๋ยวจะมาสอนกันนะคะสำหรับวิธีการถักเปลี่ยนข้างบนแบบนี้นะคะคือง่ายมากนะคะโอเคเดี๋ยวทางนั้นลองไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะมาดูสิ่งที่เราต้องมีสำหรับการทำผมทรงนี้ง่ายง่ายเลยนะคะอย่างแรกคือหนังยางนะคะอย่างที่สองกิบดำนะคะแล้วก็วีสำหรับวีผมนั่นเองนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะก็ไปดัดหลอนก่อนนะคะว่าพยายามดัดหลอนให้ออกเป็นหลอนออกไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีการทำก็เราจะแสกกลางก่อนนะคะพอเราแสกกลางเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะทำการถักเปียง่ายๆเลยนะคะโดยการเก็บผมด้านหน้าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะประมาณนี้นะคะพยายามที่ปล่อยผมตรงนี้ไว้นะคะพยายามเก็บเท่านี้นะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทักเปียนะคะทักธรรมดาเลยค่ะทักโดยไม่ส่องกระจกก็ได้นะคะพอเราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเก็บข้างล่างขึ้นมาแต่ว่าจะเก็บแค่สองครั้งพอไม่รู้จะอธิบายเข้าใจหรือเปล่าอะเราเก็บครั้งแรกไปแล้วเราเก็บครั้งที่สองปึ๊บแค่นี้เองเก็บสองครั้งแล้วก็ถักลงไปที่ถักแบบไม่ได้มองกระจกเลยนะเนี่ยเราจะถักลงไปประมาณเท่านี้พอนะคะแล้วก็รัดใช้หนังยางรัดง่ายมากพอเรารัดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะดึงให้เขาพองๆนะคะนิดนึงสองกระจกดีกว่าเราจะดึงนิดๆพองๆจะได้ดูแบบไม่ตั้งใจจนเกินไปนะคะเราดึงออกมาเล็กน้อยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะสวยขึ้นกว่าเดิมเนาะแล้วเราก็จะใช้กิ๊บดำนะคะในการติดให้พยายามติดให้เขาไปด้านหลังแบบนี้นะคะซึ่งปกติถ้าเราไม่ติดมันก็จะอยู่แบบนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่นัตตี้ชอบให้ไปอยู่ข้างหลังก็จะติดแล้วก็ซ่อนนะคะเล็กน้อยนี่เสร็จแล้วหนึ่งข้างง่ายมากนะคะแล้วก็เราจะไปทำหนึ่งข้างแบบเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยนัตตี้ถนัดด้านนี้อ่ะด้านนี้ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแล้วนะคะจะได้เป็นประมาณนี้นะคะอันที่จริงเนี่ยทรงผมทรงนี้เป็นทรงที่เป็นรูปภาพประจำตัวที่แฟนเพจนะคะก็เลยมีถามเข้ามาเยอะมากว่าอยากให้สอนนะคะก็วิธีทำนี้คือง่ายมากๆก็ลองไปทำดูแล้วกันนะคะถ้าทำไม่เป็นยังไงก็ให้คนอื่นที่ถักเปียเป็นอะไรเงี้ยเปียให้ก็ได้นะคะซึ่งมันง่ายมากๆสามารถทำไปงานอะไรเงี้ยก็ได้นะคะทำไปเรียนอะไรเงี้ยไปทำงานอะไรเงี้ยได้เลยนะคะก็ลองทำดูแล้วก็มาแชร์ให้ดูทางด้านของแฟนเพจด้วยว่าทำแล้วสวยขนาดไหนนะคะก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนัตตี้นะเจอกันได้ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ